ก็แนะนำน้องหญิงให้น้องหญิงก็คือผู้โชคร้ายผู้โชคร้ายจริงตั้งใจไปหลอกเขาไหมตอนแรกเอาดีๆเลยแต่เคยฝันอยากได้ดาราแบบครั้งในชีวิตเลยแบบถ้าหื่นก็หายก็ไปลงอ่างเหรอใช่ไหมเขาก็ให้นะเขาก็ให้นะเขาพูดเลยเขาเคยพูดในรายการอ่ะถ้าเขาอยากไปตามโพสต์อย่างเงี้ยเราโอเคไหมบอกเลิกเลยมีปัญหาเนี่ยงั้นเธอก็เลิกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีปมแบบที่ผ่านๆมาปมคือเหมือนแบบไม่ชอบเปิดตัวแล้วอ่ะหรือเปิดตัวแต่แม่งก็เลิกอีกเคยเลิกกันจริงๆไหมชอบบอกเลิกอ่ะเคยเลิกกันครั้งนึงตอนงานแฉแฟร์มึงเลิกกูไปดิอย่างนี้เลยแบบแล้วน้องเขาบอกเลิกเลิกปุ๊บแล้วก็โทรไปง้อมึงจะเลิกจริงเหรอ เขาอะรักเรามากนะแต่ก่อนนะตอนจีบแบบผมอยากจะขอโทษเขาในวันนี้เลยนะว่าเดินก็ห้ามเดินใกล้กันตอนไปห้างพยายามทำเหมือนแบบดูที่มึงอดทนกูได้ไหมอะไรที่ทำให้เราแบบอยู่เขามาจนถึง2ปีนะ